เพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19กันยายน2564ครับเพื่อนๆเย็นวันนี้ที่สวนสบายๆผมก็เข้ามาเดินชมทุเรียนครับเพื่อนๆเขียวๆสดชื่นใบตั้งยอดแตกหลายต้นทีเดียวครับเพื่อนๆได้น้ำฝนได้ปุ๋ยก็เจริญเติบโตได้ดีครับเพื่อนๆแต่มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆผมเดินสำรวจดูแล้วเนี่ยตกใจมากเลยครับเดี๋ยวมันเป็นอย่างไรเนี่ยสภาพของทุเรียนต้นนั้นเนี่ยที่ผมเห็นแล้วตกใจเป็นพิเศษเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมครับเพื่อนๆไปเลยครับนี่ครับเพื่อนๆต้นนี้ครับเพื่อนๆคงสังเกตเห็นนะครับว่าสภาพของต้นนี้เนี่ยมันแปลกๆครับเพื่อนๆไม่ค่อยสดชื่นครับ มันดูเศร้าๆมองๆไม่สดชื่นนะเพื่อนๆใบก็คอตกนะครับเพื่อนๆไม่ชูชันมันอยู่ในอาการแบบถ้าเทียบกับคนก็เศร้าสลดน่าจะเศร้านั่นแหละครับเพราะว่าดูแม่มันไม่สดชื่นเลยครับเพื่อนๆจริงๆผมเห็นต้นนี้มันมีสภาพแบบนี้เนี่ยมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับแต่ผมก็คิดในทางบวกนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็สดชื่นเพราะว่าทุเรียนต้นนี้เนี่ยก็อายุก็11เดือนแล้วครับเพื่อนๆความสูงก็ประมาณ1เมตรนะครับเพื่อนๆผมสังเกตมาพักหนึ่งนะครับวันนี้ได้เข้ามาที่สวนสบายๆโอ้ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วครับเพื่อนๆต้นนี้เนี่ยคอมันตกสภาพแบบนี้เนี่ยเศร้าสลดไม่สดชื่นไม่เหมือนกับต้นที่ผมถ่ายเพื่อนๆชมต้นที่ผ่านมานะครับคนปลูกทุเรียนเนี่ยก็ต้องหาสาเหตุครับเพื่อนๆว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับในสภาพที่ใบคอตกแบบนี้นะครับทั้งที่อายุก็ปลาเข้าไปเป็น11เดือนเกือบปีหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆผมตรวจดูลำต้นของทุเรียนนะครับสภาพก็ปกติดีครับเพื่อนๆไม่มีร่องรอยที่ผิดปกติเป็นแผลก็ไม่มีกิ่งก้านเป็นแผลก็ไม่มีเชื้อราตามใบก็ไม่มีอาจจะมีบางใบนะครับเพื่อนๆที่โดนแมลงมันกัดแทะไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับต้นทุเรียนมีใบ100ใบนะครับโดนแมลงกัดกินไปบ้างสัก10ใบ20ใบก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆให้มันกินไปเดี๋ยวใบที่มันไม่สมบูรณ์มันก็ร่วงไปเองครับเพื่อนๆผมไม่ค่อยเน้นใช้สารเคมีนะครับไม่ว่าจะมีเชื้อรามาติดใบหรือแมลงโรคต่างๆมากัดกินใบนะครับผมจะคอยดูสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับถ้าเกิดใช้วิธีการง่ายๆในการกำจัดเชื้อราได้ก็ใช้วิธีที่ง่ายที่สุดมันติดที่ใบทุเรียนยังเล็กก็ตัดใบทิ้งครับ ผมดูสภาพทุเรียนต้นนี้แล้วก็ไม่มีเหตุผิดปกติในส่วนเหนือพื้นดินขึ้นไปจนถึงปลายยอดนะครับเพื่อนๆในใจผมลึกๆเนี่ยผมกังวลอยู่อย่างเดียวครับคื
ในส่วนที่อยู่ใต้ดินครับเพื่อนๆช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับฝนตกชุกมากเลยครับเพื่อนๆตกหนักติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนก็มีนะครับผมกลัวว่ากลัวรากมันจะเน่านะครับถ้ารากเน่าเนี่ยดูไม่จืดเลยครับเพื่อนๆจะต้องหาทางแก้ครับสาเหตุของรากเน่าก็เป็นเพราะโคนทุเรียนมันมีความชื้นมากเกินไปนะครับเพื่อนๆฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันเนี่ยตัวสะสมเชื้อราเลยครับเพื่อนๆคือปกติเนี่ยเชื้อรามันก็มีอยู่ของมันในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าโคนทุเรียนของเราเนี่ยมันมีความชื้นสูงเป็นพิเศษเนี่ยเชื้อรามันยิ่งชอบครับแล้วมันก็จะพานไปทำลายรากทุเรียนนะครับเพื่อนๆรากเน่ารากของทุเรียนลอกออกมาเป็นปลอกเลยแหละครับถ้าเกิดมันเป็นเชื้อราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรื้อโคนดูครับเพื่อนๆคือถ้ามันเกิดอาการแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องทำให้โคนทุเรียนของเพื่อนๆนะครับโล่งเตียนมากที่สุดครับเพื่อนๆ อะไรที่มันสะสมหมักหมมอยู่ใต้โคนทุเรียนเนี่ยรื้อออกไปให้หมดครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะรื้อแล้วครับแล้วเรามาชมกันดูนะครับว่าสภาพมันเป็นอย่างไรครับเพื่อนๆแต่ไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูนะครับนี่ๆๆผมเตรียมจอบมาแล้ว รื้อครับรื้อเดี๋ยวรื้อเสร็จจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันใหม่นะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับรื้อเนี่ยไม่นานครับวันนี้ไม่มีผู้ช่วยครับทำคนเดียวครับเพื่อนๆลืมบอกเพื่อนๆไปครับแม่เกือบลืมทีเดียวก่อนรื้อโคนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะต้องดูระดับรากของทุเรียนก่อนนะครับเพื่อนๆว่ารากของทุเรียนของเพื่อนๆเนี่ยมันอยู่ลึกระดับไหนนะครับเพราะการรื้อโคนทุเรียนเนี่ยเรารื้อไปถึงเพียงระดับรากของต้นทุเรียนนะครับวิธีการดูว่าระดับรากของทุเรียนมันอยู่ระดับไหนนะครับก็ใช้ไม้หรือนิ้วมือครับเพื่อนๆเขี่ยลงไปรอบๆโคนต้นทุเรียนนะครับค่อยๆเขี่ยนะครับเขี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงระดับรากของทุเรียนนะครับแล้วเราก็รื้อดินออกในระดับตรงนั้นแหละครับพยายามอย่าให้ไปโดนรากทุเรียนนะครับค่อยๆรื้อออกไปครับเพื่อนๆอุ้ยเพื่อนๆครับพอเริ่มเอานิ้วจิ้มลงไปนะครับนี่ครับรากทุเรียนครับเพื่อนๆโอ้อยู่ข้างบนนี่เองครับโอ้แบบนี้ก็ไม่ต้องใช้จอบใช้อะไรขุดนะครับเอาแค่ถากรอบๆโคนเบาๆกวาดเศษพืชเศษใบไม้นะครับออกไปให้หมดก็พอครับนี่รากมันอยู่ตรงนี้ครับโอ้เกือบไปแล้วครับเพราะฉะนั้นใช้นิ้วนะครับค่อยๆเขี่ยลงไปเพื่อดูระดับของรากนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ไปทำลายรากของทุเรียนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมใช้จอบค่อยๆเขี่ยๆนะครับเศษใบไม้ใบหญ้าออกไปนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆไม่อยากจะบอกนะครับว่าเหนื่อยมากเลยครับถึงแม้จะเป็นการกวาดถางถากหญ้าแล้วก็เศษวัชพืชต่างๆนะครับออกไปจากรอบๆโคนต้นทุเรียนนะครับเพื่อน
แค่หน้าดินนะครับโอ้ยยังหอบเหนื่อยขนาดนี้นะครับเพื่อนๆก็ออกไปหมดแล้วครับทั้งหญ้าทั้งวัชพืชทั้งปุ๋ยอินทรีย์โอ้ดูเพื่อนๆเนี่ยดินดำดำเพราะปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพื่อนๆเออผมใส่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็เกือบกิโลต้นไม้ก็ไม่เป็นอะไรครับใส่เป็นกิโลเนี่ยมีเพื่อนๆถามมานะครับว่ามันจะไม่เค็มเหรอเออปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยถ้าเราใส่รอบๆทรงพุ่มนะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนๆแต่อย่าเอาไปเทกองตรงจุดใดจุดหนึ่งนะครับเอาเกลี่ยรอบๆทรงพุ่มนะครับเพื่อนๆใส่เป็นกิโลไม่เป็นไรครับยิ่งทำให้สภาพดินนะครับด้วนซุยโครงสร้างของดินดีครับเพื่อนๆผมเอาเศษวัชพืชต่างๆนะครับเพื่อนๆออกไปห่างจากโคนต้นทุเรียนประมาณ1เมตรนะครับเอาไปกองเป็นแนววงกลมนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเพื่อนๆต้องเปิดทางน้ำไหลให้มันด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นทางน้ำไหลนะครับเพื่อนๆเกิดฝนตกหนักๆนะครับน้ำจะได้ไม่กองอยู่ใต้โคนต้นทุเรียนนะครับเพื่อนๆมันก็จะไหลออกไปจากโคนต้นทุเรียนนะครับนู่นครับลงไปสู่ร่องน้ำที่เราขุดไว้นะครับเปิดไว้จุดเดียวหรือ2จุด2ด้านก็ได้นะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกชุกครับเพื่อนๆความเสี่ยงสูงเลยครับเมื่อฝนตกชุกเนี่ยโคนต้นทุเรียนได้รับน้ำในปริมาณที่มากนะครับจะทำให้รากเนี่ยเน่าได้ครับเสร็จแล้วแบบนี้ทำอย่างไรต่อนะครับเพื่อนๆครับแบบนี้เนี่ยเมื่อแสงแดดมันส่องมาที่ต้นทุเรียนนะครับมันจะช่วยทำให้ความชื้นบริเวณโคนต้นทุเรียนเนี่ยลดลงนะครับเพื่อนๆพอความชื้นลดลงและที่สำคัญปริมาณเชื้อราที่มันเคยมีอยู่เดิมนะครับในพื้นที่บริเวณโคนทุเรียนเนี่ยเรากวาดออกไปแล้วนะครับเพื่อนๆกวาดออกไปกองข้างนอกแล้วเนี่ยถ้ารากของทุเรียนไม่โดนทำลายมากเกินไปนะครับทุเรียนก็จะฟื้นครับเพื่อนๆเป็นแบบนี้ครับวิธีการใช้วิธีการทางธรรมชาตินะครับเพื่อนๆในการแก้ไขปัญหาผมจะมาถ่ายเพื่อนๆชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าห่างไปสัก1สัปดาห์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาถ่ายเพื่อนๆชมว่าสภาพใบของต้นนี้นะครับเมื่อทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเพื่อนๆติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับจะมาถ่ายให้เพื่อนๆชมครับเพื่อนๆครับนี่ๆๆอยากให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นต้นทุเรียนที่ผมนำเมล็ดมาปลูกไว้นะครับปลูกไว้ห่างจากต้นทุเรียนต้นพันธุ์นะครับประมาณ20เซนครับเพื่อนๆเดี๋ยวพอต้นนี้โตขึ้นมานะครับผมก็จะนำต้นนี้มาเสริมรากให้กับทุเรียนต้นพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุเรียนต้นพันธุ์โดนเชื้อราไปที่รากบ้างบางส่วนนะครับก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรนะครับเพื่อนๆ เพราะว่านี่ครับเราได้เตรียมรากสำรองไว้ให้กับต้นทุเรียนต้นนี้แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วดีไม่ดีนะครับในอนาคตพอทุเรียนต้นนี้นะครับมันโตขึ้นเนี่ยรากของต้นนี้นะครับอาจจะเป็นรากหลักของต้นทุเรียนต้นพันธุ์ต้นนี้ก็ได้นะครับเมื่อมันโตขึ้นก็ช่วยเติมความแข็งแรงให้กับต้นทุเรียนของเราได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับผมอยากแนะนำนะครับว่าถ้าเพื่อนๆปลูกทุเรียนไว้แล้วนะครับ
เพื่อนๆ นำเมล็ดทุเรียนนะครับมาวางไว้มาปลูก ข้างๆกับต้นทุเรียนต้นพันธุ์นะครับห่างประมาณสัก20เซนนะครับเพื่อนๆปลูกสัก2ต้นนะครับเพื่อนๆให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับแล้วพอโตขึ้นเราก็เอาไปเสริมรากนะครับมันจะทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยมีความแข็งแรงทนต่อลมพายุทนต่อรากเน่าเพราะว่าต้นใดต้นหนึ่งมีรากเน่าตายไปต้นทุเรียนก็จะไม่ตายครับเพราะมีรากเหลืออยู่อีก2รากครับเพื่อนๆที่จะช่วยในการดูแลต้นทุเรียนต่อไปครับโอ้วันนี้ผมได้เหงื่อมากเลยครับเพื่อนๆพูดไปก็หอบไปครับ 1 สัปดาห์เจอกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาถ่ายความคืบหน้าให้ชมครับเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะครับมาดูกันว่าต้นนี้จะเป็นอย่างไรในอีกสัปดาห์ถัดไปครับแล้วถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นเราควรจะจัดการกับมันอย่างไรต่อไปโปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ